อาม่าขายมา30กว่าปีแล้วล่ะครับใช่ค่ะ อยู่ที่คลองตันเพชรบุรี32ปี32ปีมายาที่นี่สูตรอาม่าลองชิมดูก่อนได้ต้องลองชิมแล้วขอชิมชามตัวโตเลยนะผมตัวใหญ่ผมกินจุมาครับผมขอข้าวขาหมูอีกจานนึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอร์บ็อกซ์ Channel นะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้พี่โก้พามาหาของอร่อยอร่อยทานอยู่ในซอยลาดกระบัง14/1นะครับที่เราเห็นมาแล้วดูน่ากินก็คือจุดขาหมูเนาะใช่น่ากินมากๆเลยแล้วก็อารมณ์จะบอกว่าสมัยเด็กๆเคยได้ทานคล้ายๆกันนะแต่ก็ไม่เห็นอีกเลยจนมาเห็นร้านอาม่านี่แหละก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีกว่ากับร้านก๋วยเตี๋ยวอาม่านะครับไปกันเลยดีกว่าครับอยู่ตรงนี้เองก็เข้ามาในซอยนะครับซอยลาดกระบัง14/1นะครับเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือถ้าใครเอารถมาเนี่ยจอดฝั่งตรงข้ามได้นะครับไปร้านกันดีกว่าไปสวัสดีครับเพื่อนเห็นในแฟนเพจนี่แหละครับมีเพจแชร์ออกมาผมก็เลยอ้าเราใกล้บ้านเราเนาะเราก็แวะมาทานดีกว่าน่าทานจังเลยยิ่งเป็นสูตรของอาม่าโดยตรงเนี่ยน่าลองก็คือขายมานานแล้วใช่ไหมครับร้านเดิมขายอยู่ที่นู่นประมาณ32ปีแล้วก็เลยย้ายมาที่นี่เมนูเด็ดๆเลยก็คือเป็นขาหมูใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นสเปเชียลมิกซ์เป็นรวมทุกอย่างแล้วก็เพิ่มขาหมูกับไข่อ๋อผมโดนแน่ๆเลยเมนูนี้สวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับผมอายุเท่าไหร่75ค่ะ75อาม่าขายมา30กว่าปีแล้วล่ะครับใช่ค่ะอยู่ที่คลองตันเพชรบุรี32ปี32ปีมาจากที่นี่ถึง4โมงเย็นค่ะอ๋อเปิด8โมงถึง4โมงเย็นค่ะมาช้านี่จะได้ทานไหมคะหรือว่าปิดตามเวลาเลยหมดก่อนไหมครับถ้าไม่ติดลูกค้าก็จะปิดตามเวลาเปิดทุกวันใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแปดโมงถึงสี่โมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยมีค่ะวันหยุดคนไหนก็ยังไม่แน่แต่เรื่องธุระก็จะหยุดไม่มีวันแน่นอนก็คือดูอัปเดตวันหยุดเนี่ยหน้าเพจได้เลยใช่ไหมครับส่วนมากจะให้ลูกค้าโทรถามมากโทรถามจะดีกว่าก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ขึ้นเบอร์ไว้ให้เบอร์ที่ผมโทรเข้ามาได้เลยใช่เบอร์นั้นเลยเนาะบางทีผมหยุดแค่วันเดียวผมไม่ได้แจ้งเพราะวันเดียววันนึงเราก็เปิดแล้วฮะโอเคก็เดี๋ยวสั่งเมนูเลยดีกว่าได้ค่ะครับผมอะไรนะเมื่อสักครู่นี้เมนูคือรวมใช่ไหมฮะรวมสเปเชียลเลยแล้วก็ข้าวขาหมูที่หนึ่งได้เย็นตาโฟอีกหนึ่งครับผมต้มยำไหมครับออเดอร์สั่งของเรียบร้อยแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูต้มยำนะแล้วก็รวมทุกอย่างเลยอันนี้นะครับมีหมูสับนะมีเกี๊ยวปลามีหูกล้วยไข่ต้มลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ขาหมูสูตรพิเศษนะ
ก็พี่โก้สั่งเป็นบะหมี่นะเป็นบะหมี่เส้นแบนตอนนี้ไข่กำลังจะคนแรงไปหน่อยไข่แดงเริ่มหลุดภาพไม่สวยแล้วคนเยอะเห็นไหมขาหมูมันลงไปอยู่ข้างล่างหมดน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมอร่อยมากคำแรกก็ดีเลยโดยไม่ต้องปรุงเลยต้มยำมาใช่ไหมใช่สั่งเป็นเมนูต้มยำก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะก็ใครชอบรสจัดปรุงเพิ่มแต่ตอนนี้อร่อยถูกใจแล้วมาชิมหมูดีกว่าดีครับขาหมูนุ่มที่สำคัญคือหอมมากหอมเครื่องที่ตุ๋นนะดีมากเลยขาหมูเขาต้องหนักใช่ไหมนุ่มแต่ก็ยังเป็นแบบอะไรวะมีความให้เราสัมผัสความหนังของหมูเนี่ยดีอร่อยวิดีมากเลยอ่ะอร่อยปรุงได้พอดีแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนี่คือก็ยังไม่ปรุงอะไรไม่ปรุงอะไรเลยอร่อยด้วยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวด้วยน้ำของข้าวขาหมูแล้วก็เครื่องต้มยำที่ปรุงมาแล้วพอดีพอดีใครชอบรสจัดกว่านี้นะครับก็ปรุงเพิ่มได้เลยแต่ว่ารสชาติตอนนี้ที่ได้มาเนี่ยอร่อยกลมกล่อมเผ็ดแล้วก็เข้มข้นได้ใจแล้วไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มยกเว้นคนชอบรสจัดนะมาชิมข้าวขาหมูกันด้วยดีกว่าครับขาหมูเราก็ต้องกินเนื้อหนังเนาะอร่อยมากแล้วก็หอมเครื่องที่เอามาตุ๋นน่ะดีมากๆเข้มข้นแบบไม่ได้เค็มนะเข้มข้นแบบพอดีหนังเนี่ยแบบเขามีความหนึบๆแล้วก็นุ่มหนึบอร่อยไม่ได้แบ่งตากล้องแล้วเนี่ยหนังจะหมดละดูความเย็นตาโฟนะนี่เนื้อกรอบก็คือเครื่องเย็นตาโฟผมนะเกี๊ยวเหมือนไม่ใช่เกี๊ยวเปล่านะเหมือนจะเลือกใส่หมูใช่เล็กๆเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวหมูทอดครับน่ากินจ้ะคุณน้ำแป๊บคุณน้ำอ่ะน้ำกลมกล่อมนะกลมกล่อมต้องปรุงเพิ่มไหมใครชอบรสจัดก็ปรุงเพิ่มก็เดี๋ยวขอทานก๋วยเตี๋ยวกับเมนูต่างๆที่เราสั่งมาก่อนนะมาครับผมขอข้าวขาหมูอีกจานหนึ่งเนื้อหนังครับแต่ใจเอาข้าวคนละจานไม่ต้องแบ่งคือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็พอเจอกับซุปขาหมูอ่ะกลมกล่อมนัวแต่ขาหมูคือเปื่อยนุ่มมากเลยน้ำต้มขาหมูอร่อยแต่โอ้คุณระวังหลังเออมาลองทานกันได้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอาม่านะครับซอยลาดกระบัง14/1นะครับเปิด8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นมาไวได้กินมาเช้าของหมดนะครับใครอยู่แถวนี้ก็สั่งโรบินฮูดไลน์แมนได้นะแล้วก็แนะนำให้มาทานที่ร้านดีกว่าครับผมได้เจออาม่าด้วยอาม่าน่ารักมากเลยแล้วก็อร่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบบ็อกช่องให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ